วัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์นะครับจะมานำเสนอข่าวคราวต่างๆของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสแล้วก็เกี่ยวกับสันตะสำนักนครรัฐวาติกันนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาจักรในเมืองไทยผมก็จะหยิบยกประเด็นแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปของการประชุมซีนอดของบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกซีนอดผมได้บอกแล้วหมายถึงว่าการที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวความการเดินหนทางความเป็นพี่น้องกันหมายถึงว่าบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกแต่ละมุมโลกทั่วทุกทวีปเนี่ยเวลามีประเด็นสำคัญที่พระสัปปาชี้แจงเนี่ยจะมาประชุมกันแล้วก็หาข้อยุติหาข้อเสนอแล้วก็วิธีการทางออกครั้งที่แล้วผมได้พูดว่ามีสมณสารเตือนใจฉบับหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับชื่อว่าภาษาลาติน Amoris Laetitia หรือ The Joy of Love หรือความชื่นชมยินดีแห่งความรักซึ่งเป็นคำเตือนใจพระดำริหรือคำสอนที่สมเด็จพระสัปปาฟรังซิสนั้นมอบให้กับชีวิตครอบครัวเมื่อตอนที่นำเสนอนะครับก็เกรงว่าหลายคนจะเห็นแล้วตกใจเพราะว่าเล่มหนามากแล้วเวลาพอเราพูดถึงสารของสันตะปาปาหรือว่าเป็นคำสอนศาสนาจักรเนี่ยเราจะร้องละว่าโอ้โหคงจะน่าเบื่อซึ่งก็เป็นจริงนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจะได้รับหนังสือคำสอนสักหนึ่งเล่มเนี่ยโดยเฉพาะเอกสารจากวาติกันเนี่ยหลายคนก็วางพักไว้ก่อนเพราะว่าไว้ค่อยๆอ่านหรือว่าปล่อยให้คนที่เขาสนใจอ่านฉะนั้นอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวปล่อยให้พระสงฆ์อ่านปล่อยให้บรรดาพระสังฆราชอ่านหรือนักบวชอ่านฉะนั้นพระสัปปาองค์นี้บอกว่าขอร้องให้อ่านวันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะนำข้อที่พระคาร์ดินัลแห่งกรุงเวียนนานะครับพระคาร์ดินัลคริสโตฟเชิร์นบอร์นคาร์ดินัลเชิร์นบอร์นเนี่ยเป็นผู้ที่น่ารักมากเลยครับเป็นอัครสังฆราชแห่งกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับท่านมาเป็นผู้ที่เปิดตัววันแรกของสมณสารเตือนใจฉบับนี้นะครับทำไมเขาจึงเลือกพระคาร์ดินัลเชิร์นบอร์นท่านทราบไหมครับก็เพราะว่าพระคาร์ดินัลเชิร์นบอร์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นศิษย์เอกเลยนะครับตอนที่ท่านเป็นเนนตอนที่ท่านจะบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านเรียนกับพระคาร์ดินัลโจเซฟรัสซิงเจอร์ก็คือพระสัปปาเบเนดิกต์ที่16นั่นเองแม้ว่าพระคาร์ดินัลเชิร์นบอร์นเนี่ยจะเป็นสงฆ์คณะโดมินิกันเนี่ยแต่ท่านเป็นคนที่จิตใจที่เป็นนักศึกษาแสวงหาความรู้เปิดโลกทัศน์แห่งความจริงเนี่ยโอ้โหดีมากผมทราบข่าวลือมาเหมือนกันนะครับว่าตอนที่มีเลือกสันตะปาปาเนี่ยท่านเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นชื่ออันดับแรกๆเลยแล้วหนังสือคำสอนนะครับที่เราเรียนเนี่ยหนังสือคำสอนคาทอลิกเนี่ยเล่มหนาเลยนะครับเป็นผลงานของท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่รวบรวมเรียบเรียงจนเกิดหนังสือคำสอนเล่มใหม่ของพระราชาคาทอลิกเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมณสารเตือนใจเรื่องชีวิตครอบครัวหรือว่าชื่อว่า Amoris Laetitia เนี่ยความชื่นชมยินดีแห่งความรักท่านก็ยอมรับนะครับประการแรกเนี่ยในอดีตเวลาวาติกันจะสอนเรื่องครอบครัวเนี่ยคนเบื่อหน่ายอันนี้สารภาพเลยเพราะหนักอึ้งเลยเวลาพูดถึงโอ้ทุกคนเดาใจแล้วมีแต่กฎเหล็กคงจะแต่งงานลำบากแต่งงานแล้วโอ้โหมีแต่กฎระเบียบวินัยเคร่งครัดจนคนไม่อยากจะคุยพูดถึงเลยเรื่องชีวิตแต่งงานของคริสเตียนมันแลดูหนักอึ้งไปหมดแต่พระสัปปาขอรับรองดังนี้นะครับแนวคิดของสมเด็จพระสัปปาฟรังซิสเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเมื่อตอนที่พงษ์ได้รับเลือกเป็นสัปปาใหม่ๆเลยนะครับเมื่อวันที่13เดือนมีนาคมปีคศ2013นะครับวันแรกที่เป็นพระสัปปานะครับตอนที่ออกมาจากระเบียงใหญ่ที่หน้าวาติกันเนี่ยคำแรกที่พงษ์ได้กล่าวทุกคนตกใจบอนาเซราแปลว่าสวัสดีตอนเย็นครับคือพูดง่ายมาก
หมายถึงว่าชีวิตที่เรียบง่ายติดดินของซาปาเนี่ยจึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบง่ายไปหมดเลยแม้สมณสารเอกสารต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันยากพระองค์ก็ทำให้มันง่ายเข้าฉะนั้นคาร์ดินัลเชิญบอนผู้นำเสนอสมณสารเตือนใจเล่มนี้จึงชวนเชิญว่าขอให้อ่านเถอะอ่านด้วยความชื่นชมยินดีสมกับชื่อของมันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเริ่มต้นสิ่งที่ดีเพราะภาษาปามีเจตนาที่จะให้เกิดผลดีกับผู้อ่านทุกคนเลยนำความสุขมาให้ครอบครัวทั้งหมดนะครับ325หัวข้อนะครับมีทั้งหมด9บทเขียนในหนังสือของวาติกันเนี่ยประมาณ260หน้าถ้าเราไม่เบื่อซะก่อนในความหนาของมันนะแต่ค่อยๆอ่านไปเนี่ยจะเกิดผลสิ่งที่คาร์ดินัลเชิญบอนเนี่ยแนะนำว่าน่าจะเกิดผลดีเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยสมณสารฉบับนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับไม่ได้เขียนให้ใครบางคนเขียนเพื่อเราทุกคนที่เจริญชีวิตในฐานะที่เป็นคริสเตียนชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยเขียนให้ทุกคนอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยน่าดึงดูดจิตใจมากเลยนะครับก็คือบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงชีวิตครอบครัวเนี่ยเรามักจะมีการแบ่งแยกหรือว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนเหมือนกับผู้พิพากษาเนี่ยครอบครัวนั้นปกติครอบครัวนี้มีปัญหาครอบครัวนี้ผิดปกติเราชอบประณามชอบวิจารณ์ชอบติฉินนินทาชอบว่าร้ายชอบมองครอบครัวคนอื่นเขาลืมมองตัวเราว่าเราเป็นใครฉะนั้นเราจึงชอบแยกแยะไอ้นี่ปกติไอ้นั่นผิดปกติไอ้นี่ลูกไม่มีพ่อไอ้นี่ลูกไม่มีแม่ไอ้นี่แต่งงานไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเลยทำให้ชีวิตมันสะดุดในสังคมฉะนั้นเราจึงบอกว่าสมณสารฉบับนี้ขอร้องตั้งแต่เราเริ่มแรกเลยครับว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเป็นแบบปกติทุกคนเสมอภาคกันหมดหมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นการเดินทางทุกคนจะต้องเดินทางเดินไปพร้อมๆกันก้าวหน้าไปข้างหน้าพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจึงปกตินะครับไม่มีใครผิดปกติเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้เวลาคนเราอ่านดูเนี่ยเรารู้สึกดีฉะนั้นพระคาร์ดินัลเชิญบอนก็ยังเล่าประสบการณ์ที่ดีนะครับดีมากเลยบอกว่าในการประชุมซีนอดพระสังฆราชครั้งนี้เนี่ยก็เชิญเหมือนกับเชิญครอบครัวธรรมดาเนี่ยเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยชีวิตคู่สมรสเนี่ยธรรมดาเรียบง่ายมากก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตมีปัญหาอะไรเลี้ยงลูกแล้วมันเกิดปัญหายังไงก็ต้องมีการมีปากมีเสียงกันบ้างในครอบครัวยังไงชีวิตก็พวกนี้แค่นั้นเองนะครับเดิมทีเนี่ยบรรดาพระคาร์ดินัลบรรดาพระสังฆราชที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยโอ้โหตั้งตัวเองมาเป็นผู้พิพากษาแล้วเป็นเหมือนกับตัวเองไม่เคยผิดพลาดเลยฉะนั้นผู้ที่นำการดำเนินการประชุมนะครับจึงบอกว่าตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้เราแต่ละคนเนี่ยลองหันกลับไปคิดครอบครัวตัวเองสิว่าเราเองนั่นแหละก็มีปัญหาไหมที่ไหนได้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยแม้กระทั่งตัวท่านคาร์ดินัลเชิญบอนเนี่ยนะครับท่านก็ยอมรับนะครับว่าครอบครัวของท่านปู่ย่าตายายเนี่ยมีปัญหาแตกแยกมีปัญหาเรื่องหย่าร้างท่านจึงไม่รู้สึกอายเลยเราใช้ชีวิตปกติมากนะครับฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นวิธีการเชิญให้ทุกคนเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่าวิธีการที่เขียนสมณสารเนี่ยแน่นอนสาปานี่เป็นคณะเจสุิตงั้นวิธีการของพระองค์เนี่ยจึงมีคำเน้นหนักๆตามเจสุิตสไตล์นะครับเจสุิตสไตล์หรือตามคณะสงฆ์เจสุิตเนี่ยให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะนะครับฉะนั้นจึงมีข้อมีคำสองคำเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยก็คือคำแรกเนี่ยพูดตลอดเวลาเลยว่าขอให้เราได้ไตร่ตรองตัวเองด้วยกล้าเผชิญการกล้าเผชิญกับความจริงไอเนี่ยเป็นลักษณะสอนให้คนโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เอากฎเหล็กมาตั้ง
ไม่ใช่เอาไม้เรียวมาคอยตีไม่ใช่เอาแส้มาขู่ไม่ใช่ฮะเพียงแต่เชื้อเชิญว่าขอให้เราคิดนิดนึงไตร่ตรอง discern อันที่สองแม้ว่าเรารู้ว่าครอบครัวหนึ่งมีความลำบากขอให้ accompanying ไปเป็นเพื่อนฉะนั้นจึงสรุปอย่างนี้นะครับในเนื้อหาสาระจึงใช้คำพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์ไม่เชื่อฟังหรือตกอยู่ในความบกพร่องเพื่อพระองค์จะได้แสดงความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี่เป็นจดหมายที่บุญเปาโลถึงชาวโรมนะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระ9บทยิ่งใหญ่มากเลยบทที่1นะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร์ก็แล้วกันชีวิตครอบครัวในพระคัมภีร์ไม่เป็นไรบทที่2พูดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องชีวิตครอบครัวบทที่3ก็พูดถึงประเด็นสำคัญสำคัญคำสอนศาสนาจักรที่ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพอมาบทที่4บทที่5เนี่ยต้องถือว่าเป็นหัวใจของชีวิตครอบครัวทั้งหมดภาษาปาเริ่มเขียนคำจำกัดความลำนำเพลงรักของระบุญเปาโลคือจดหมายที่เปาโลถึงชาวโครินบทที่13นะครับซึ่งพี่น้องเราเนี่ยชอบมากเลยในการที่จะเอามาเป็นบทอ่านในการแต่งงานนะครับคือความรักคืออะไรความรักไม่อิจฉาความรักไม่โกรธง่ายความรักต้องเอื้ออาทรความรักต้องเห็นอกเห็นใจว่าไปเลยภาษาปาจึงแยกแยะอันนี้นะสำคัญเราจริงจังแค่ไหนอันนี้คือแก่นแท้นะครับเอาละพอมาบทอันนี้จะพูดถึงศูนย์กลางของสมณศาลเลยนะครับอธิบายถึงเรื่องความรักจะทำยังไงให้มันครอบครัวประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่ดีแต่ปากพอบทที่6เนี่ยให้แนวทางการอภิบาลเรื่องครอบครัวในบางประเด็นพอบทที่7การเลี้ยงดูการให้การศึกษาแก่บุตรหลานทำยังไงให้ประสบความสำเร็จพอบทที่8เนี่ยสำคัญนะครับสำหรับชีวิตสังคมปัจจุบันบทที่8นี่พระสงฆ์ต้องอ่านนะครับบรรดาครอบครัวที่ผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมีแหมใช้คำว่ามีปัญหาก็ไม่สมควรคืออาจจะเป็นความอ่อนแอตามภาษามนุษย์ก็แล้วกันคือบางคนก็เขาเรียกว่ามีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยอะไรก็ว่าไปหรือว่าการแต่งงานอาจจะเป็นโมฆะการแต่งงานที่สมรรถภาพทางจิตทางกายมันอาจจะเบี่ยงเบนไปอาจจะมีปัญหาก็แล้วกันเนี่ยบทเนี้ยทำยังไงดีเพื่อจะกลับมาสู่พระเมตตาพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยต้องช่วยนะครับช่วยให้ประชาชนมีความสุขอันเนี้ยพระสัพพาให้แนวทางในบทที่8พอบทที่9มาพูดถึงเรื่องชีวิตครอบครัวที่เป็นฝ่ายจิตส่งเสริมยังไงที่นี้เนี่ยจึงเชิญชวนให้บรรดาสัตบุรุษพี่น้องทุกครอบครัวนะครับมาศึกษาด้วยกันจึงขอเชิญไปอ่านนะครับบทวิเคราะห์ต่างๆซึ่งผมเองก็ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ของสภาสังฆราชเหมือนกันแล้วพยายามส่งไปให้พี่น้องอ่านเพราะว่าได้ศึกษาแนวทางที่คุณพ่อโทมัสริสพระสงฆ์เจสุิตคนหนึ่งนะครับตั้งคำถามแต่ละบทไว้เลยว่าชีวิตครอบครัวเราต้องทำยังไงเช่นเราต้องสวดภาวนาด้วยกันไหมเช่นเราเจอปัญหาอะไรที่แท้จริงคนที่แต่งงานแล้วเยอะๆหลายปีกับคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่เนี่ยเขาช่วยกันยังไงแล้วก็อยากจะถามว่าเราต้องการอะไรภาษาปาสอนถูกจุดไหมอันเนี้ยผมอยากจะบอกให้เราติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ